วลา6 โมงเย็นนะคะ6 โมงเย็นแดดจ้ำจ้ำชมอาคารโบราณค่ะเป็นสถานที่เก่าแก่ของนอร์เวย์นะคะปวดปวดอะไรอันนี้ถ่ายอะไรถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยได้เยอะเลยอ่ะให้มันเช็คเลนส์เช็คเลนส์ต้องเลนส์ด้วยก็ได้นะคะพี่เลนต้องเห็นตัวไอ้ตัวข้างบนด้วยตัวเขาขึ้นไปกับหาคนลุงคนนั้นได้เหรอได้เขาเป็นใครครับเขาเป็นนักสีไวโอลินเหรอเห็นแล้วคนได้หรอมีชื่อเวอร์ฟังเต้ลุงยอเอาใครอยู่จุดไหนเอาตากล้องโป้งไปตากล้องให้หน่อยพ่อแม่บอกมันต้องไหนเป็นโฮมเลดอ่ะคือโฮมเลดทั้งสองอาชีพเลยของเขาซ้อมการเป็นมนุษย์ไร้บ้านถ่ายรูปเหรเอาผ้าห่มกับหมอนมานอนตรงนี้ยังลำบากเลยครับทำไมขนมายากคิดว่าจะไม่หนาวขนาดนี้มันวางอยู่บนลูกต้นหิน3 ลูกได้ไงNow.
น่ากินมากเลยในร้านดาวเซ็นเราได้กินไหมคะยังไม่ได้กินครับเพราะว่าเดี๋ยวก่อนขอฉี่จะเป็นต้นไม้ที่ใบเล็กๆเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงการคายน้ำจะไม่ได้มีต้นไม้ใบใหญ่เรารอดเชื ไม่มีคำขอให้ถ่ายรูปใดๆรอเลยก็มันเลยเถอะพร้อมโพสทุกที่ตรงนี้มันดูแน่นอนต้องมีแรงส่งหน่อยไหมระวังอย่าลงทะเลเด้อสิลงค่อยไปมีบ้านเก่าที่เราตามหาสีสันสดใสอันนี้คือแฟชั่นของเมืองนี้สุดยอดไปเลยมันอยู่คนละโลกตู้หนีไฟตู้หนีไฟได้เลยครับทางเข้าน้ำก็คือปีนขึ้นไปต้องปีนตัวนี้แล้วก็พอเปิดตัวนี้ก็จะสบายใจนะเอาแบบนี้ต้องไอติมครับร้านนี้เลยมันจะมีอร่อยมากเข้มข้นมากพี่เขาปิดร้านแล้วนะใช่ขนาดพี่เขาปิดร้านพี่เขายังเปิดเครื่องทำให้เราได้เลยนะครับภายในพริกตาเราได้กินไอติมเย็นๆอร่อยไหมกับบรรยากาศเย็นๆเนี่ยไอติมไม่ละลายเลยเขาไม่ขายอร่อยมากครับจะขโมยตัวเองสักบาทอันเท่าไหร่ครับพี่ร้านน่ารักมากๆเลยค่ะเมื่อกี้เข้าไปเดินดูอยู่ในเมืองเก่าเกิดเหตุคนไทยตีกันนะคะไทย
ลมหัวฝุ่นเอาเหรอถ้าเมนีหนาวแล้วหนาวกินหมดเลยซื้อไปบีบมะนาวใส่นี่นะคะบ่อน้ำโชคค่ะอร่อยไหมสัญญากับพี่นกไว้ว่าถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่ง5ใบจะบินกลับมาห้าใบให้พี่เท่าไหร่บอกมาให้1ใบให้1ใบนะใช่โอเคสัญญาค่ะจำเลยค่ะมีหลักฐานแล้วด้วยค่ะมีหลักฐานนะบันทึกไว้หาวแล้วนะคะอยากจะจำสินแล้วค่ะคนนี้ตอนนี้เวลาไทยเท่าไหร่บวกไป6จริงป่ะ6หรือ5ชั่วโมงตอนนี้บวกไป5ตอนนี้เวลาที่นี่เท่าไหร่ก่อนตอนนี้6โมงตอนนี้ทุ่ม1ทุ่ม1 7 นี้บวก1ใช่มั้ยบวก6เป็นเท่าไหร่คะเที่ยงคืนอ๋อเริ่มง่วงพรุ่งนี้ทุกคนถึงจะตื่นกลับเซลฟี่กันไหมได้เลย